สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกโบตันนะคะดอกโบตันชนิดนี้จะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆหอมเหมือนดอกบัวนะคะหอมอ่อนๆ นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ยังเช้าๆอยู่เนาะยานี้เพิ่งเลิกงานมานะคะตอนนี้ก็8โมงนะคะ8โมงเช้านะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะก็เห็นดอกไม้มันสวยนะคะก็มันบานแล้วก็เลยต้องรีบลงมานะคะแล้วก็รดน้ำผักเพิ่งเสร็จด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะก็จะพาชมโชว์ผักอีกแล้วโชว์ดอกไม้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆโชว์ความสวยความงามนะคะดอกโบตันนะคะก็มีหลายชนิดหลายสีนะคะแต่ชนิดนี้สีนี้คือจะหอมนะคะหอมมากๆนะคะเพื่อนๆจะเก็บขึ้นไปไหว้พระนะคะอันนี้คือบานแล้วนะคะเพื่อนๆบานนะคะก็อันนี้ก็จะบังนะคะมันแดดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมาดูความสวยนะคะเพื่อนๆพุ่มนี้ก็จะสวยมากเลยแดดร้อนมากนะคะก็เลยดอกไม้มันบานแล้วก็กำลังจะร่วงเหมือนกันนะคะกำลังจะโรยนะคะเพื่อนๆชนิดนี้ก็หอมนะคะหอมมากมากเลยจับไม่ได้ผึ้งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหอมมากๆเลยนะคะยิ่งตอนกลางคืนจะหอมเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆตอนกลางคืนจะหอมนะคะเห็นไหมคะอันนี้บานเกือบหมดแล้วอันนี้บานจะหมดแล้วนะคะโบตันนะคะเดี๋ยวไปชมอีกมีหลายพุ่มนะคะเพื่อนๆพุ่มนี้ก็กำลังจะบานนะคะวันนี้ก็ร่วงโรยไปแล้วนะคะไม่ถ่ายไม่ทันนะคะกำลังจะบานเหมือนกันนะคะพุ่มนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีดอกโบตันเยอะนะคะเพื่อนๆมันแดดนะคะแดดก็จะบานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังตุ้มๆนะคะเพื่อนๆ
แสงอาทิตย์นี่ก็คือสีขาวนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนี่คือสตรอเบอรี่นะคะที่ของเยนิดปลูกนะคะเพื่อนๆดกมากเลยนะคะเห็นไหมคะดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูมาดูนะคะอันนี้เปิดก็จะคลุมไว้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่านกนะคะนกถ้าไม่คุมไว้ก็นกมาจิกกินนะคะเพื่อนก็จะหมดพรุ่งนี้จะเยอะมากพรุ่งนี้นะคะดกมากเลยสตรอเบอรี่ก็กำลังจะสุกนะคะเพื่อนเห็นไหมคะกำลังแดงๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าสุกมันก็จะแดงเต็มไปหมดเลยนะคะมาดูผักนะคะคราวนี้นี่คือผักนะคะกำลังจะห่อนะคะเพื่อนๆมันกำลังจะห่อนะคะเขาเรียกโรมานซาลัดนะคะก็กำลังสวยๆนะคะเพื่อนกำลังเริ่มห่อแล้วนะคะห่อแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมก็มีหลายชนิดนะคะไม่รู้เป็นอะไรตัวอะไรมากนะคะก็มาดูผักกันเนาะค่ะอันนี้ก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้ปลูกใหม่นะคะกำลังจะงามแล้วก็สตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้จะลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมลูกนี้จะใหญ่มากเลยนะคะมาดูซาลัดกันเนาะซาลัดนะคะนี่คือสาระแหน่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะอันนี้คือผักชีนะคะผักชีนะคะกำลังงามนะคะเพื่อนๆกำลังงามกับพร้อมกับคะน้านะคะต้นโคนรับบีนะคะกำลังจะเป็นหัวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะกำลังจะเป็นหัวแล้วหัวสีม่วงนะคะโคนรับบีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนสีเขียวนะคะก็กำลังงามนะคะงามมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ขนมะเขือเทศออกมาข้างนอกนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเอามาตากแดดนะคะเพื่อนๆขนเอามาตากแดดนะคะต้นมันใหญ่แล้วมันแออัดกันมากเกินไปนะคะทีนี้ก็เลยขนออกมาข้างนอกนะคะขนผักออกมาข้างนอกกันพริกนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศนะคะ
นี่ก็กำลังงามขนออกมาขนมะเขือเทศออกมานะคะเพื่อนๆดูนะคะข้างในมันแย่มากเกินไปนะคะกำลังเป็นดอกเลยเห็นไหมกำลังเป็นดอกนะคะอันนี้คือแตงกวานะคะแตงกวานะคะเพื่อนๆแตงกวานะคะกำลังโตเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะให้ดูต้นข้าวโพดของยายนิดนะคะเพื่อนๆต้นข้าวโพดนะคะอันนี้ก็โคนรับบีนะคะก็กำลังจะเป็นหัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้าวโพดเป็นดอกแล้วนะคะพี่น้องขานะคะเห็นไหมคะดอกออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้จะได้กินทันไหมนะคะเพราะว่าฤดูร้อนมันมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆสั้นมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆที่ดอกโบตั๋งชนิดนี้ที่ว่าหอมหอมที่สุดนะคะที่ยายนิดชอบนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะยายคิดถึงคุณยายนะคะแม่คือฮอดเด้อนะคะก็ทำคลิปนี้ก็ให้แม่นะคะทำคลิปยาวๆนะคะคุณยายก็จะได้ดูยาวๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็ให้มีแต่ความสุขนะคะ